เดียวมีอะไรคุณชลาธรเหรอครับเขาคุณชลาธรเขาไม่สบายกลับไปแล้วมาเอาตั๋วเครื่องบินมาให้คุณชลาธรครับเผื่อพรุ่งนี้ไม่เจอกันเพราะผมจะไปเที่ยวกันตั้งแต่เช้าครับมีของคุณวิรวัฒน์ด้วยนะฮะขอบใจมากครับไปแล้วครับเที่ยวสนุกนะครับนี่ลูกแต่ทันหน้ายังไงพ่อก็ว่าทันนะนั่นไงคะคุณแม่คุณแม่คะฟ้าอยู่นี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโปรดทราบเพื่อการรักษาความปลอดภัยของท่านสวัสดีคุณลุงชิบุเองเพื่อเป็นการสิ่งของแม่และทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะกลับด้วยกันไหมคะไม่เป็นไรครับผมโทรสั่งให้บริษัทเอารถมารับแล้วครับขอบคุณมากครับฉันขอตัวกลับก่อนนะคะใช่ครับพ่อพ่อพ่อพี่จะขับกันเถอะพี่ถึงจังเลยเอ๊ะนี่ทำไมชุดนักเรียนหนูยับจังเลยอะคะคุณพ่อเล่นให้ค่ะขนาดพัฒนาฝีมือขึ้นแล้วค่ะเนี่ยตัวแป๊บนึงได้ไหมคะฉันเสียใจนะคะอยากเรื่องทุกอย่างที่ฉันไม่น่ารับปากคุณแต่แรกไม่เป็นไรครับเข้าใจคุณดวงใจทำไมไม่มาครับคุณดวงใจลาออกไปแล้วครับลาออกครับใครอนุญาตให้ออกไม่ทราบหรอกครับถ้างั้นเดี๋ยวไปที่บ้านผมก่อนแล้วกันนะถ้าคุณสนุกก็ช่วยส่งฉันที่บ้านดีกว่าเอาเถอะนะจะได้ไปเอาหนังสือเรียนแล้วก็เสื้อผ้าของลูกกลับบ้านไปด้วยไงคุณแม่เขาไม่ได้หรอกลูกนี่คุณยิ้มแหลงคุณคุณซักผ้าอีกเป็นด้วยเหรอคุณพ่อทำงานบ้านทุกอย่างเลยค่ะทำกับข้าวก็อร่อยด้วยนะคะคุณทำเป็นด้วยเ
คุณพ่อคะทำกับข้าวให้คุณแม่ทานนะคะนะนะคะนะนะคะนะคุณแม่เขาไม่ว่างหรอกลูกคุณแม่คะค่ะลูกคุณแม่ว่างนะคะว่างทานข้าวกับฟ้านะคะนะให้คุณพ่อทำกับข้าวให้ทานนะคะนะคุณแม่นะอยู่กับฟ้านะคะนะคะนะนะคะเครื่องแกงเครื่องจากกะปิก่อนเลยแล้วก็กะปิเสร็จปุ๊บก็พริกไทยพริกเหลืองหอมแดงแล้วก็กระชายทุกอย่างรวมกันโอเคน่าทานหลังจากนั้นก็เตรียมข้าวโพดเพื่อแกงมันยังไม่ค่อยคล่องอ่ะก็ต้องดูตำรานิดหนึ่งแค่คุณบอกว่าทำอาหารนี่นะฉันก็ทึ่งแล้วล่ะนี่แถมยังซักเสื้อผ้ารีดเสื้อผ้าอีกมันไม่น่าเชื่อลูกสอนอะไรผมได้หลายอย่างเลยแค่ทิศเดียวเนี่ยนะคุณจะไปรู้อะไรอย่างน้อยผมก็ได้รู้ว่าเมื่อก่อนคุณคิดอะไรทำไมคุณถึงฉุนเฉียวอยู่ตลอดเวลาถ้าผมรู้ตั้งแต่วันนั้นมันก็คงไม่มีวันนี้วันที่เราที่คุณแม่คิดไว้อะค่ะอาหารเช้าคุณพ่อก็ทำอร่อยนะคะมีข้าวต้มกุ้งแฮมไข่ดาวแล้วพรุ่งนี้เช้าให้คุณพ่อทำให้ทานนะคะนะคุณพ่อนะนะคุณแม่คะคะค้างที่นี่นะคะนะนะคะนะนี่ขวัญในเรื่องแต่งงานแต่งการเนี่ยแกคุยกับเขาว่าไงบ้างอะโอ้ยแม่พูดอยู่ได้ไม่ต้องห่วงหรอกนะนี่แกอย่าพูดเลยนะแกอีแค่เรื่องยาเนี่ยเขายังดึงได้มาถึงทุกวันนี้มันกี่เดือนเข้าไปละเขาไม่เบี้ยวหรอกแกรู้ได้ยังไงแม่ว่าเขารักเมียเขามากจนไม่ยอมเลิกอะสินี่แม่ฉันจะบอกอะไรให้นะเมียเก่าเขากำลังจะแต่งงานใหม่เป็นไงหอยิ้มละสิแค่นี้ทุกอย่างเป๊ะๆลงตัวหมดเพอร์เฟกต์ไม่อย่างนั้นขวัญจะมีความสุขแฮปปี้อย่างนี้ได้ยังไงแอยิ้มยิ้มออกละสิโทรศัพท์ขอตัวก่อนนะคะฮัลโหลอ้าวไหนคุณวิโรจน์ว่าจะกลับพรุ่งนี้คะขอบคุณนะอ
ปุ๊บใช้ได้เนี่ยตั้งแต่วันแรกที่คุณไปนะกาแฟถ้วยแรกที่ผมชงเองแทบจะกินไม่ได้วันนั้นผมยังอดคิดไม่ได้เลยว่าผมจะอยู่ได้ยังไงแต่ว่าคุณก็ปรับตัวได้ดีนี่ตอนนี้คุณคงเลิกคิดแล้วมั้งไม่ผมก็ยังคิดอยู่ดีแหละนี่ผมยังไม่รู้เลยนะว่าผมจะอยู่ต่อไปได้ยังไงคุณอยู่ได้เชื่อฉันเถอะผมโทรไปหาคุณที่ฮ่องกงคุณวีรวัตรรับก็เลยทำให้ผมรู้ว่าคุณสองคนอยู่ห้องเดียวกันแต่ว่าฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะคุณก็เลยถามว่าคุณฟังผมก่อนตอนนั้นผมโกรธคุณมากเลยนะแต่พอผมมานั่งคิดดูดีๆผมก็รู้ว่ามันเป็นความผิดของผมเองที่ทำให้ผมต้องเสียคุณไปถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งผมอยากจะบอกคุณว่าผมอยากจะได้คุณกลับคืนมาถึงแม้ว่าคุณจะมีคนอื่นไปแล้วก็ตามฉันมีอะไรอยากจะบอกคุณอย่างหนึ่งคือว่าฉันไม่ได้นอนห้องเดียวกับเขาและฉันก็ปฏิเสธการแต่งงานกับเขาไปแล้วด้วยคุณว่าอะไรนะแหมอยู่กันครบอบอุ่นจังเลยนะคะขวัญว่าทำไมถึงได้ทอดทิ้งลูกเมียของหนูเธอหมายความว่ายังไงเอ้านี่เขาไม่ได้บอกคุณเหรอฮะว่าเขากำลังมีลูกและขวัญกำลังตั้งท้องขวัญกำลังจะมีลูกกับคุณอติพันธ์ได้ยินเต็มสองรูไหมคะแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณทั้งสองกำลังจะมีลูกด้วยกันยินดีแต่ปากหรือเปล่าคะคุณชลาธรนี่ขวัญคุณอย่าพูดจาหาเรื่องได้ไหมแต่ต้องไม่ได้เลยนะคะมิน่าล่ะถึงได้ยื้อกันไปยื้อกันมาไม่ยอมหย่าสักทีไม่ได้ยื้อนะคะเพียงแต่ว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาหรอคะแค่ไปอำเภอเซนแกลกเดียวแค่นี้บอกไม่มีเวลาผมเองแหละที่เป็นคนไม่มีเวลานั่นแหละค่ะยิ่งแปลกใจที่คุณไม่มีเวลาทั้งที่ลูกในท้องของขวัญมันโตขึ้นทุกวันหรือจะรอให้มันแตกออกมาประจานอย่างนั้นเหรอคะนี่ทำไมคุณต้องพูดดังขนาดนี้เล่าเดี๋ยวยายฟ้าก็ตื่นหรอกเอางี้ค่ะพ่อเนี่ยค่ะพรุ่งนี้บ่ายโมงเจอกันที่อำเภอฉันท้อนแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยฉันมีอะไรต้องทำหลายอย่างนะอย่าเละนะคะทำใจด้วยหรือเปล่าคะคุณชลาธรขวัญแค่นี้คุณยังไม่พอใจเหรอชลาธรเดี๋ยวผมไปส่งเองรออยู่นี่นะผมมาก็ได้ค่ะแต่ขวัญขอเตือนไว้ก่อนนะคะคราวนี้อย่าให้ขวัญต้องรอเกิน
ไม่อย่างนั้นแล้วก็ขวัญจะอาละวาดถึงไหนถึงกันแน่ค่ะเดี๋ยวป้าเปิดประตูป้าคะไม่ต้องเปิดประตูใหญ่หรอกค่ะอ้าวไม่เอารถเข้าคะไม่ค่ะเดี๋ยวป้าจิตช่วยขนกระเป๋าให้หนูด้วยนะคะมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณนะฉันว่าคุณรีบกลับดีกว่านะก่อนที่จะมีคนมาตามอารวาสที่บ้านฉันขวัญเขาก็พูดเกินไปผมขอโทษแทนด้วยก็แล้วกันคนกำลังท้องก็อย่างนี้แหละนะขี้หงุดหงิดโกรธง่ายฉันเข้าใจดีแล้วนี่ลูกคุณกี่เดือนแล้วล่ะเขาบอกว่าเดือนกว่าเขาบอกคุณพูดอย่างกับว่าไม่ใช่ลูกของคุณผมพูดตามตรงเลยนะชนาธรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าหลังๆมาเนี่ยผมกับเขาก็ไม่คุณอย่าพูดออกไมค์เลยนะเกียรติพัฒน์แค่คิดคุณก็แย่มากพอละนึกแล้วคุณต้องพูดนี่จะลูกเข้าบ้านฟ้าลูกฟ้าคะไปเข้าบ้านลูกคุณพ่อเข้าด้วยสิคะจะได้พาฟ้าไปนอนคุณพ่อเขามีธุระลูกอย่าลืมนะคุณพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงอันน่ะแอบนัดกันไปเที่ยวเราไม่ยอมชวนฟ้าไปด้วยใช่ไหมคะคุณพ่อฮัลโหลเดี๋ยวก่อนค่ะคุณแม่อะไรคะมีอะไรลูกดูว่ายังอยู่หรือเปล่าอะไรครับคุณแม่ไงคะคุณพรุ่งนี้ลูกต้องไปโรงเรียนแต่เช้านะไปลูกหนักใจเสมอที่เธอและฉันนับวันยิ่งเหินห่างเจ็บปวดทุกครั้งที่รู้ว่ารักเรามีปัญหาฉันปล่อยให้ความขัดแย้งร้ายแรงจนใจอ่อนล้าสิ่งที่แล้วมาฉันผิดต่อเธออยากมีวันนั้นที่มาทันเวลาพอดีเลยนะคะกำลังซึ้งกันอยู่เลยล่ะค่ะแหมถ้าคุณไม่โทรมาบอกแล้วก็โดนฆ่าไปแน่ๆเลยล่ะค่ะได้ค่ะเสาร์อาทิตย์ขวัญอยู่บ้านนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเจอขวัญคุณก็มาหาขวัญที่บ้านได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพัดมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะทำไมขวัญไม่เห็นได้ยินเสียงรถเลยอ่ะคงเป็นเพราะว่าขวัญคงคุยโทรศัพท์เพลินอยู่แล้วมั้งใช่ค่ะก็พอดีขวัญคุยกับเพื่อนเก่าของขวัญอยู่นะคะแล้วขวัญรู้ได้ไงว่าชลาธรก็จะกลับวันนี้ก็คุณเป็นคนบอกขวัญเองนี่คะผมบอกว่าเขาจะกลับพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอขวัญคงฟังผิดนะคะ
แต่ก็โชคดีนะคะที่มาทันเวลาพอดีไม่อย่างนั้นแล้วก็เสร็จแน่คิดมากผมบอกแล้วว่าเขามีคนอื่นแล้วคุณไม่ต้องมาหลอกขวัญหรอกค่ะเขาน่ะไม่ยอมแต่งงานใหม่แน่ไม่อย่างนั้นน่ะเขาไม่วิ่งแจ้นกลับมาหาคุณหรอกแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาจะไม่ยอมแต่งงานใหม่ขวัญก็เดาเอานะสิคะเขาไม่ยอมปล่อยคุณแน่ใช่ไหมคะไปเดี๋ยวผมไปส่งคุณที่บ้านนี่มันก็ดึกแล้วนี่คะให้ขวัญนอนที่นี่ไม่ได้หรอคะวันนี้ผมอยากอยู่คนเดียวมองคุณแม่ทำไมคะคุณพ่อคุณแม่จะดีกันแล้วใช่ไหมคะทำไมฟ้าถึงคิดแบบนั้นล่ะลูกก็ฟ้าได้ยินคุณพ่อคุณแม่นัดกันนะคืนนี้แม่มีธุระกับคุณพ่อพอเสร็จธุระแล้วชวนคุณพ่อไปรับฟ้าที่โรงเรียนแล้วพาฟ้าไปทานไอติมด้วยนะคะคุณพ่อไม่ว่างหรอกลูกเดี๋ยวคุณแม่จะพาฟ้าไปเองนะคะว้าแต่เราไม่ได้ไปไหนด้วยกัน3คนมาตั้งนานแล้วนะคะฟ้าลูกคุณแม่มีเรื่องสำคัญจะคุยกับหนูอะหนูเล่าความจริงให้แกฟังค่ะป้าความจริงอะไรคะคุณหนูวันนี้หนูจะหย่าเผื่อติพัทค่ะตายแล้วคุณหนูทำไมคะทำไมถึงได้ใจร้ายกันนะหนูฟ้าแกยังเด็กอยู่นะคะแกยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรวันแกต้องรู้ดีค่ะป้าถ้าแกรู้จักคนอื่นแกยิ่งเจ็บปวดมากกว่านี้นะคะหนูคิดดีแล้วค่ะป้าป้าคะเดี๋ยวป้าช่วยขนกระเป๋าขึ้นรถให้หนูด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปดูยายฟ้าหน่อยไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกหนูบอกฟ้าดื้อต่อไปนี้ฟ้าจะเป็นเด็กดีอย่าทิ้งฉันนะฟ้าคะคุณพ่อกับคุณแม่ตัดสินใจเลิกกันเองนะลูกไม่มีใครทิ้งใครนะคะลูกเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจค่ะเวลาที่ผู้ใหญ่สองคนเขารู้ตัวว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาก็ควรจะแยกทางกันนะลูกดีกว่าต้องทนอยู่ด้วยกันต่อไปนะคะเราเด็กแล้วคะเราเด็กจะอยู่กับใครฟ้าก็อยู่กับแม่ไงลูกไม่เอาฟ้าจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อย่าเล่าอะไรนะคะ
ะสัญญานะคะนะแม่ไม่อยากโกหกฟ้านะลูกโตขึ้นฟ้าจะเข้าใจเองนะคะคนเก่งของแม่หนูไปล้างหน้านะหนูไปโรงเรียนสายเดี๋ยวลูกนะฟ้าไม่อยากไปโรงเรียนแล้วค่ะคุณแม่ทำไมล่ะลูกวันนี้หนูมีสอบนะคะไม่ได้พบกันตั้งนานนะคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าคิดถึงคุณผู้ฟังมากเลยค่ะและดีใจนะคะที่วันนี้ได้กลับมาจัดรายการให้คุณผู้ฟังฟังอีกครั้งค่ะและที่หายไปนี่นะคะไม่ได้ไปเที่ยวค่ะไปทำงานแล้วก็ไปนำสิ่งดีๆมาเสนอให้กับแฟนรายการ Radio Magazine รวมไปถึงรายการ Magazine On Air ด้วยนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันนะคะออกอากาศเมื่อไหร่นั้นจะบอกกันให้ทราบอีกทีนึงแต่รับรองได้เลยค่ะว่ามีแต่ภาพสวยๆทั้งนั้นถ้าพลาดแล้วจะเสียใจค่ะและเพลงแรกของเราในวันนี้นะคะก็มีคนขอมาซึ่งตรงกับใจของดีเจพอดีเลยค่ะมีคนโทรมาขอฟังเพลงแล้วเหรอเฮ้ยเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละอยากฟังเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นเรื่องราวของความรักของคนสองคนที่ไปด้วยกันไม่ได้นะคะผลสุดท้ายจะเป็นยังไงนั้นลองฟังเพลงนี้ดูค่ะปวดหัวอย่างเงี้ยฟังรายการอย่างเงี้ยปวดหัวแย่สิคะไปกันได้หรือยังคะจะได้แวะทานข้าวกันนี่คุณหิวเลยนี่ยังไม่เที่ยงเลยขวัญไม่ยังไม่หิวหรอกค่ะแต่ลูกเราสิคะหิวแล้วโอ้เสียดายจริงๆเลยนะครับเวลาของดีเจโจ้หมดเวลาแล้วครับและในช่วงนี้นะครับมาฟังข่าวทางสถานีเลยครับผมสวัสดีครับเฮ้ยโจ้ไม่สบายใจเลยนึกแล้วก็ไม่น่าปล่อยทอนไปเลยดูมันแบบเหม่อๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะเจ็ดแหลกอะไรของแกแหลกแหลกฮะคนที่เขานั่งเครื่องบินนานๆเนี่ยจะมีอาการเป็นอะไรเป็นอะไรเจ็ดแหลกอะไรนี่แหละเฮ้ยไปแค่ฮ่องกงแค่นี้นะแล้วพูดเนี่ยเกิดมาเคยนั่งเครื่องบินหรือเปล่าคะโอ้แป๋วนั่งมาจนตูดได้แล้วแดนเนลมิตอ่ะเล่นพูดเล่นอยู่ได้รู้เรื่องเลยวิวินวันนี้ไปถ่ายละครเหรอกำลังขับรถไปกองถ่ายได้ยินชลาธรเข้ามาจัดรายการถึงรู้ว่ากลับมาแล้วแล้วนี่เขาอยู่ไหนล่ะไม่ทันแล้วออกไปแล้วนัดกับคุณอติพัฒน์ไว้เห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาเอาจะสวีทกันจะตายป่านนี้คุณอธิพัฒน์คงจะเล่าให้ฟังหมดแล้วล่ะค่ะเรื่องนางพิงขวัญกับนายวีรวัฒน์อะไรอ่ะแต่ตอนนี้เขานัดกันไปที่อำเภอฮะคุณตัดสินใจดีแล้วเหรอครับชัวร์ค่ะมั่นใจแล้วก็ 100% เต็มยังไงผมก็อยากจะให้คุณตัดสินใจใหม่ดูสักครั้งนึงมีอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็น่าจะตกลงกันได้นะครับให้อภัยกันได้เอ๊ะนี่คุณฉันเนี่ยนะไม่ได้มาหย่านู่นนู่นนู่นหย่าส่วนฉันเนี่ยมาจดทะเบียนสมรสน้องเซ็นตรงไหนเซ็นที่นี่นะครับ
ลูกแล้วผมว่าคุณกลับไปตัดสินใจใหม่ดูเอ๊ะนี่ยุ่งไม่เท่าเรื่องนะเขาตัดสินใจมาแล้วว่าคุณยุ่งอะไรด้วยในท้องของขวัญเนี่ยเป็นลูกนอกกฎหมายเซ็นไปเถอะค่ะมันจะได้จบไปเดี๋ยวก่อนคุณอธิพัฒน์เฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันอ่ะไปยุ่งอะไรเรื่องคุณหรือคุณว่าใครว่าฉันมายุ่งฉันน่ะมาเปิดโปงแกปัญหานี่พี่ชราธรอย่าไปเชื่อนะคะนางเนี่ยมันสารพัดพิษค่ะนี่คุณอธิพัฒน์ทำไมคุณไม่เล่าให้เธอฟังมันเรื่องอะไรกันนะวินก็นางนี่สิคะมันสมหัวกับนายวีรวัฒน์อะค่ะหนูที่เห็นกับตาเลยนะคะนี่แกไม่ต้องมาใส่ร้ายฉันเลยนะวีรวัฒน์อะไรฉันไม่รู้จักเลยสักคนเดียวอะคุณพันธ์คะทำไมคุณอยู่เฉยๆล่ะคะคุณพูดบ้างสิคะคุณผมว่าคุณกลับไปตกลงกันให้เรียบร้อยดีกว่านะครับเนี่ยเอไอวุ่นวายกันไปหมดเลยผมอยากให้คุณไม่ได้หรอกครับอย่างนี้เดี๋ยวก่อนคุณฟังผมก่อนฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นหรอกวินผมเชื่อว่าทั้งหมดเป็นแผนการของไอ้วีรวัฒน์ใช่ค่ะหนูดีเห็นเขานัดเจอกันจริงๆนะคะหนูดีไม่โกหกพิชราธรหรอกค่ะเอาหนูดีไปสาบานที่ไหนก็ได้เขาอาจจะรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะหรือไม่คุณก็จำคนผิดตอนที่ผมบอกกับคุณอธิพัฒน์เขาก็พูดแบบคุณเนี่ยแหละนี่พวกคุณเป็นอะไรกันไปหมดนะเหตุผลไงวินคิดถึงเหตุผลสิวินเขาทำเพื่อประโยชน์อะไรล่ะก็ผมเคยบอกคุณแล้วว่าคุณจะได้เลิกกับคุณอธิพัฒน์มันจะได้สวมรอยแทนผมเบื่อที่จะพูดแล้วนะขนาดมีพยานมายืนยันเนี่ยคุณยังไม่เชื่ออีกฉันก็เบื่อที่จะฟังเรื่องพวกนี้เต็มทนแล้วเหมือนกันพิชราธรคะพี่วินเขาหวังดีนะคะฉันขอบคุณทุกคนที่หวังดีนะแต่ฉันขอร้องละวินนี่มันชีวิตของฉันได้ยินไหมวินชีวิตของฉันอะทำไมต้องโมโหขนาดนี้ด้วยล่ะคะจะกลับออฟฟิศเลยหรือเปล่าคะอือฮึขวัญอยากไปโรงพยาบาลหน่อยนะคะขวัญเป็นไรอ่ะคือขวัญรู้สึกแบบปวดท้องหน่วงๆไงก็ไม่ทราบนะคะขวัญอยากจะไปตรวจเป็นห่วงลูกนะคะงั้นก็ไปสิคุณคงจะไม่เชื่อพวกนั้นใช่ไหมคะเรื่องของวีรวัฒน์นะคะผมไม่คิดมากเลยพวกนั้นหรอกไร้สารละเปลืองสมองว่าเปล่าก็ขวัญไม่เห็นคุณดีใจเลยนะคะที่ขวัญนั้นจะมีลูกนึกว่าคุณจะเอาเรื่องพวกนั้นมารวมกันก็ไม่ยากนี่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเช็คดูจริงๆก็ไปตรวจ DNA ที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ไม่นานก็รู้ผลงั้นเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลที่ขวัญฝากท้องไว้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวนะคะไปตรวจอะไรคะอ้าวก็เมื่อกี้ขวัญจะตรวจท้องไม่ใช่เหรออ๋อใช่ค่ะอ๋อคือขวัญว่านะคะขวัญต้องคิดมากแน่ๆเลยล่ะค่ะเมื่อกี้เนี้ยมันปวดจากตอนนี้มันหายแล้วค่ะแล้วอย่างนึงนะคะงานที่ออฟฟิศเนี่ยตอนนี้เหลือเยอะมากๆเลยขวัญว่าขวัญไปเคลียร์งานดีกว่านะคะดีมั้ยคะตามใจค่ะโทษนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นยายฟ้าไหมคะเอ๊ไม่ได้เล่นอยู่สนามเด็กเล่นหรอกเหรอคะไม่นะคะนี่ฉันดูละเอียดแล้วนะคะเอ๊หรือว่าคุณพ่อของแกจะมารับไปแล้วอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะThank you.
สิลูกอยู่กับคุณหรือเปล่าอ่ะนี่อย่ามาล้อเล่นนะฉันถามคุณจริงๆเถอะเสมอที่เธอและฉันนับวันยิ่งเหินห่างเจ็บปวดทุกครั้งที่รู้ว่ารักเรามีปัญหาฉันปล่อยให้ความขัดแย้งร้ายแรงจนใจอ่อนล้าสิ่งที่แล้วมาฉันผิดต่อเธออยากมีวันนั้นที่เธอฉันรักกันได้มั้ยโถคุณชลาธรคะทําใจดีๆไว้เถอะค่ะถ้าเกิดว่าโดนเรียกค่าถ่ายจริงๆอ่ะนะคะพวกโจรเนี่ยคงจะไม่กล้าทําอะไรหรอกนะคะก็แค่ตัดแขนตัดขาแล้วก็ส่งมาขู่ที่บ้านแค่นั้นเองล่ะค่ะแหมแค่นี้ก็ต้องทําตาเขียวด้วยเราเล่นแค่นิดเดียวเองอ่ะจริงๆอ่ะเขาไม่ส่งหัวมาให้ก็บุญแล้วนะเนี่ยหยุดเลยนะคุณเพียงขวัญชลาธรโถคุณชลาธรคะมีอะไรให้ขวัญช่วยนะก็บอกนะคะเราเนี่ยหัวอกแม่เหมือนกันขวัญเข้าใจจริงๆค่ะถ้าคุณจะช่วยนะคุณช่วยออกไปจากห้องนี้เลยค่ะปะที่ตำรวจไปแล้วนะว่าให้เขาช่วยออกตามหาฮะยังไงก็ตามเราก็ต้องหาลูกเราจนพบแบบคุณต้องเป็นห่วงนะฉันทำอะไรให้กับลูกฉันทำอะไรลงไปอ่ะฉันทำอะไรลงไปอ่ะเราก็หาแค่ตำรวจใจเย็นไว้ก่อนหน่อยฮัลโหลครับใช่ครับอะไรนะครับจะอยู่ที่นั่นแล้วเหรอครับครับครับผมจะรีบไปเลยฮะครับสวัสดีครับเจอแกไหมแกเป็นยังไงบ้างแกอยู่ใครอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยดีตอนนี้แกอยู่ที่ไหนอ่ะแกอยู่ที่บ้านพ่อแม่ผมแหละลูกโกรธมากเลยนะฟ้าพูดจริงๆนะคะฟ้าไม่ได้ล้อเล่นฟ้าจะเลิกกับคุณพ่อคุณแม่ตายละเป็นลูกอะเลิกกับพ่อกับแม่ไม่ได้นะจ๊ะแล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่เลิกกันได้ล่ะคะคุณตอบหลานสิคืองี้หลานเขาเป็นผู้ใหญ่ดื้อเด็กดีไม่ควรเอาอย่างนะหลานเอ้าสงสัยว่าจะมากันแล้วสิคุณพ่อคุณแม่ฟ้าไม่อยากเจอคุณพ่อคุณแม่เอ้าทำไมหลานเลิกกันแล้วเขาไม่ต้องคบกันแล้วไม่ใช่หรอคะคอยดูนะฟ้าจะไม่คุยกับคุณพ่อคุณแม่นี่คุณนี่คุณอย่าเพิ่งไปดุลูกนะจะไม่ฉันดุได้ไงทำแบบนี้ต้องลงโทษด้วยซ้ำก็ใจเย็นๆก่อนสิฟังเหตุผลแกก่อนเราสอนลูกให้มีเหตุผลไม่ใช่เหรอฉันสอนไม่ใช่คุณสอนนี่เดี๋ยวๆผมกลัวว่าแกจะใจเสียไปกันใหญ่นะก็ได้งั้นฉันจะไม่พูดกับแกให้คุณคนจัดการพอใจไหมคุณแม่ฟ้า
กับลูกนะอยากให้แม่ตายหรือไงคะลูกอย่าทำแบบนี้กับลูกนะอย่าทำอีกนะคะพ่อจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วขอบคุณแม่พ่อต้องสัญญากับแม่นะคะลูกพ่อสัญญาค่ะคุณแม่อย่าร้องไห้นะคะเอาเมื่อกี้ยังเสียงแข็งอยู่เลยว่าจะไม่พูดกับคุณแม่ไงโอ้หลานเอ้ย เหมือนกันเลยครับพ่อเมื่อกี้เขาบอกเขาจะไม่คุยกับลูกแต่พอเข้ามาเนี่ยคุยใหญ่เลย โถ่เอ้ยใครพูดกับแกหน่อยไหมดีเหมือนกันพ่อกำลังแซงอยู่เหมือนกันเลยครับไม่ให้กินผมก็ไม่ค่อยอยากจะดื่มมันเท่าไหร่หรอกพ่อมันก็มีส่วนทำให้ชีวิตผมเป๊ะได้ถึงขนาดนี้เอออย่าไปช่วยมันเลยพ่อน่ะกินมากว่า40ปีแล้วนะชีวิตไม่เห็นเป๋เลยพ่อกับแม่ก็ยังมีความสุขให้แกอิจฉาเล่นผมบอกตามตรงเลยนะพ่อผมยังไม่แน่ใจเลยว่าเด็กในท้องขวัญจะเป็นลูกผมจริงหรือเปล่าก็แล้วทำไมแกถึงได้ยอมลงทุนหย่ากับเมียก็ผมอยากทำอย่างนั้นที่ไหนล่ะครับก็ยื้อมาตั้งนานนะคราวนี้สถานการณ์มันบังคับอ่ะขอบคุณค่ะคุณยายลูกเพิ่งขอหย่ากับเขาเองค่ะแม่ฟ้าจะทำยังไงอะลูกแม่ว่ามันจะไปกันใหญ่แล้วนะยังไงอะหนูต้องเห็นแก่ลูกนะจ๊ะแต่ว่าทางนั้นเขาก็มีลูกนะคะแม่อันนี้ปกตินะถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นผู้หญิงเราเนี่ยจะสู้หัวชนฝาเลยแต่ว่าหนูเนี่ยยอมแพ้เขาง่ายๆแม่ถามจริงๆเถอะหนูยังรักเจ้าพัดอยู่หรือเปล่าลูกเจ้าพัดมันเคลียร์เรื่องวุ่นวายทางนู้นได้เนี่ยหนูจะยอมคืนดีด้วยไหมเขาไม่มีทางเคลียร์ปัญหาได้หรอกนะคะแม่ไม่มีทางตัว DNA ก็ได้นี่หว่าฮะก็มันตอนอยู่ในท้องนี่แหละทำได้ไม่ใช่เหรอผมเคยโทรไปถามเพื่อนที่เป็นหมอแล้วนะครับมันบอกว่าค่อนข้างอันตรายแต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็ทำได้ครับแล้วอย่างเคสแกเนี่ยไม่จำเป็นเหรอผมทำไม่ลงหรอกพ่อสงสารเด็กในท้องอ่ะถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดอะไรขึ้นมาแล้วก็ผมต้องเสียใจไปตลอดชีวิตนะครับมันก็จริงของแกนะงั้นก็คงต้องรอจนกว่าจะคลอดออกมาแม่แต่เพราะว่าผมคงต้องหาวิธีอื่นนะฮะมันจ้างหนังสือไหมล่ะให้คอยตามแบบในหนังเลยไหมอ
่อไปดูต้องคอยดูแลผมตลอดเวลานะมานี่สิมาใกล้ๆผมหน่อยดูนี่ใจเด็ดจริงๆดวงไม่คิดเลยค่ะว่าดวงจะได้กลับมาอยู่ที่นี่อีกแล้วดีหรือไม่ดีล่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณวีรวัฒน์จะจริงกับดวงแค่ไหนผมเกือบตัดสินใจอะไรผิดผมมานั่งคิดทบทวนดูถึงได้รู้ว่าใจผมต้องการอะไรโชคดีที่ผมไม่ขอคุณชลาธรแต่งงานแล้วดวงล่ะคะไม่ต้องรีบร้อนหรอกผมไม่ได้หนีไปไหนแล้วนี่ความจริงดวงก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายหรอกค่ะถ้าคุณจะมีผู้หญิงคนไหนดวงก็ไม่ว่าแต่ดวงทนไม่ได้ถ้าจะมีใครสักคนมาเป็นเจ้าของของคุณแล้วใครคนนั้นคือดวงล่ะคุณวีรวัฒน์พูดจริงหรือเปล่าคะให้งานนี้เสร็จก่อนแล้วดวงจะรู้ว่าผมพูดจริงแค่ไหนงานอะไรคะรูปพวกนี้สวยๆทั้งนั้นเลยน่าเกลียดดวงไม่อยากดูเลยค่ะถ้าดวงไม่ช่วยผมก็ถ่ายรูปแบบนี้ไม่ได้ไม่ค่ะดวงจะไม่ทำอย่างนี้อีกอีกสักคนอัลบั้มก็จะเต็มพอดีดวงต้องช่วยผมนะสุดท้ายนะฟ้าคะเดี๋ยวคุณแม่ไปทำงานก่อนนะลูกค่ะเออแล้วฟ้าอยากจะไปกับคุณแม่ไหมคะไม่อะค่ะฟ้าจะรอดูการ์ตูนค่ะแม่ไปก่อนนะคะเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณแม่จะต้องตายแน่ๆเลยนะคะฟ้าสัญญาแล้วไงคะว่าฟ้าจะไม่ทำอย่างนี้อีกถ้าคุณแม่ไม่เลิกกับคุณพ่อนะคะจ้ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคนเก่งของยายจิตหิวยังหนุกยังไม่ค่อยหิวค่ะแต่หิวแล้วเอาอย่าแล้วตกลงเอายังไงกันแน่ลูกเอาเป็นว่าอย่างนี้ถ้าหิวแล้วอยากทานอะไรเดี๋ยวยายทำให้ข้าวผัดกุ้งข้าวแข็งมากๆแล้วก็ไข่เจียวดำปิ๊ปี๋ว้ายข้าวผัดกุ้งข้าวแข็งไข่เจียวดำปิ๊ปี๋โอ้ผัดกุ้งข้าวแข็ง
แน่ลูกว้ายข้าวผัดกุ้งข้าวแข็งแข็งไข่เจียวดำปิดปีโอ้ยคุณพระช่วยไม่มีลมค่าไปทานที่ไหนมามีค่ะมาทันเวลาพอดีเลยนะคะกำลังซึ้งกันอยู่เลยล่ะค่ะแหมถ้าคุณไม่โทรมาบอกก็โดนฆ่าไปแน่ๆเลยล่ะค่ะได้ค่ะเสาร์อาทิตย์ขวัญอยู่บ้านนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากเจอขวัญคุณก็มาหาขวัญที่บ้านได้ค่ะกินซะเดี๋ยวจะเซ็งไปซื้อมาทำให้แกกินยังเรื่องมากอีกเดี๋ยวไม่เปรี้ยวเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไปเลยไปทำเองฉันจะดูละครละครเรื่องนี้นี่อภิรดีเล่นแม่ชอบลูกนี่มันเป็นนางเอกด้วยนี่ไม่ต้องเลยแม่ติดไปเลยฉันไม่ชอบมันฉันเกลียดมันไม่ต้องดูอะทำไมต้องไปเกลียดเขาก็ไปทำอะไรให้แกถ้าไม่ใช่เพราะมันนะป่านนี้นะฉันก็จดทะเบียนสมรสกับคุณพัดไปเรียบร้อยละฉันจะเกลียดมันจริงๆเลยขอสาปแช่งมันนะขอให้มันนี่ๆๆหยุดเดี๋ยวนี้ได้หวันแกท้องแกไส้พูดจาอย่างเงี้ยประเดี๋ยวเหอะไอ้บาปกรรมมันตามไปถึงลูกในท้องแกหรอกนี่ยายน้ำเน่าอีกละฮะนี่แกนัดกับบก.เข้าไปเหรอฮะอ๋อเปล่าแม่นัดเพื่อนไว้อ่ะไม่ใช่ผัวเฮ้ยหรือว่าผัวก็ไม่ดูเหมือนกันธิพัฒน์พูดนะคุณสมชายอยู่ไหมช่วยไปตามให้ผมหน่อยแหมเรขาคุณเนี่ยทำงานไม่เว้นเสาร์อาทิตย์เลยนะคะไม่รู้เหมือนกันนะว่ารับกะกลางคืนด้วยหรือเปล่าคุณคงไม่หึงใช่ไหมคะทำไมฉันต้องหึงด้วยล่ะคะก็คุณดูไม่เหมือนวันแรกที่เข้ามาในบ้านหลังนี้เลยนี่คะแนวหน้าดวงไปหาน้ำไม่แข็งหรอกปะ
ครจะไปกล้ากินรู้จะใส่อะไรเข้าไปอีกหรือเปล่าคงไม่ต้องใช้วิธีนั้นแล้วมั้งคะจริงไหมคะคุณวีรวัฒน์คะฉันว่านะคะวันนี้เรขาคุณเนี่ยดูแบบแบกไปนะคะทำตัวเหมือนเจ้าของบ้านยังไงก็ไม่รู้อะดูสิแนวหน้าขวัญคุยเรื่องของเราต่อดีกว่าคุณว่าอดิพัฒน์เนี่ยสงสัยอะไรคุณนะสงสัยเลยเนี่ยลูกของเขาอยู่ในท้องคุณทั้งคนกลัวสิคะเพราะว่าเด็กในท้องเนี่ยมันเป็นลูกของคุณขวัญอย่ามาล้อผมเล่นนะขวัญพูดจริงนะคะไม่ได้ล้อเล่นขวัญไม่ได้มีอะไรกับเขามาตั้งนานแล้วนะคะแล้วขวัญก็ต้องรู้ขวัญอย่ามาล้อผมเล่นนะขวัญพูดจริงๆนะคะไม่ได้ล้อเล่นขวัญไม่ได้มีอะไรกับเขามาตั้งนานแล้วนะคะแล้วขวัญก็ต้องรู้ด้วยว่าขวัญเนี่ยท้องกับใครแล้วนายติพัฒน์รู้เรื่องหรือเปล่าเขาก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ขวัญก็แก้ตัวไปตามเรื่องตามราวนะคะแต่ที่ขวัญกลัวนะกลัวว่าเขาจะไม่ยอมรับแล้วขวัญจะทำยังไงคะคุยกันหมดดีกว่าไหมหยุดสักหน่อยเบาๆก็ได้ค่ะ